ต้อนรับกลับเข้าสู่รายการถอดสลักข่าวกันต่อนะคะช่วงเวลานี้นะคะมาปกป้องแล้วก็ดูแลจิตใจของเรานะคะไม่ให้เกิดภาวะการแปรปรวนนะคะในช่วงของสภาพอากาศที่ร้อนจัดดีกว่าด้วยวิธีการง่ายๆค่ะอยากจะให้คุณหมอแนะนำเพราะว่าที่ผ่านมาหลายคนก็มีวิธีการคลายร้อนเพื่อที่จะทำให้ตัวเองนั้นรู้สึกสบายแล้วก็เย็นขึ้นหลากหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการไปตากแอร์หรือว่าจ่อพัดลมหรือบางท่านก็อาบน้ำบ่อยขึ้นเนี่ยนะคะหรือว่าทานน้ำเย็นเยอะขึ้นนะคะอยากให้คุณหมอแนะนำแต่ละข้อดีกว่าเรื่องของการอยู่กับเครื่องปรับอากาศทั้งวันทั้งคืนแบบนี้มันดีไหมคะคุณหมอคลายร้อนได้ไหมมันก็ช่วยได้ในระดับแต่ให้ลองสังเกตดูว่าพอเราอยู่ในห้องแอร์ไปสักระยะบางทีมันก็ไม่สบายนะคะเพราะจริงๆแล้วอยากให้ไปทางสายกลางนะคะคืออย่างนี้อันที่หนึ่งคือเรารู้แล้วว่าอากาศจะร้อนขึ้นก็ต้องมีวิธีที่ช่วยทำให้ในช่วงอากาศร้อนเนี่ยทำให้มันคลายร้อนลงไปได้นะคะไม่ว่าท่านจะเลือกใช้วิธีพื้นฐานง่ายๆอย่างที่เรื่องการอาบน้ำถ้าสามารถทำได้เพราะบางท่านเนี่ยอาจจะอาบน้ำช่วงกลางวันเพิ่มขึ้นนอกจากเช้ากับเย็นนะคะหรือบางท่านอาบน้ำเย็นแล้วยังไปอาบน้ำก่อนนอนอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็ช่วยจริงๆแทนจะใช้แอร์อย่างเดียวนี่มันไม่งั้นเรื่องพลังงานเราก็หน้าร้อนนี่ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะคะก็พัดลมจริงๆก็จะช่วยได้ถ้าท่านจะใช้พัดลมแทนจะใช้แอร์ตลอดเวลาใช่ไหมคะมันก็ช่วยคลายความร้อนหรือใช้เครื่องมือง่ายๆมีใช้พัดใช่ไหมคะ อะไรเนี่ยออกกำลังกายด้วยกันออกกำลังกายท้องแขนพัดด้วยตัวเองค่ะซึ่งอันนี้รวมเรื่องการแต่งตัวและเสื้อผ้าใช่ไหมคะถ้าปรับมันก็ช่วยไปได้เลยนะคะเพราะว่าจริงๆก็คนก็พูดกันเยอะว่าบ้านเราอากาศร้อนจริงๆเราน่าจะมีเสื้อผ้าที่มันจริงๆผ้าฝ้ายผ้าที่เราใช้พื้นฐานสำหรับคนไทยเนี่ยเป็นเสื้อผ้าที่เหมาะกับอุณหภูมิของเรานะคะก็อันนี้ก็เป็นทางเลือกสำหรับการที่จะทำให้คลายลงแต่ตัวนึงที่ต้องดูก็คือเรื่องการจิบน้ำเพราะว่าอากาศร้อนเนี่ยมันสูญเสียน้ำออกไปมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราจะรู้สึกบางทีกระหายน้ำมากขึ้นปากแห้งตัวนี้มันจะเตือนเราแล้วว่าเราอาจจะสูญเสียน้ำมากไปแล้วไม่ดื่มน้อยเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้ก็อาจจะต้องดื่มหรือจิบน้ำให้บ่อยขึ้นก็จะดื่มเป็นน้ำเย็นก็ได้ค่ะจะได้รู้สึกเย็นสบายขึ้นแต่ระวังเรื่องน้ำแข็งนิดนึงนะคะว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องปนเปื้อนเรื่องความไม่สะอาดนะคะอันนี้ก็เข้ามาช่วยนะคะถ้าท่านต้องออกไปอยู่ในที่เป็นกลางแจ้ง ควรกะระยะเวลาให้พอเหมาะนะคะคือเราไม่สามารถจะทนอยู่ในที่ที่เป็นแดดร้อนจัดอย่างเต็มที่ได้กี่นาทียังไงคะคุณหมอถ้าเกิดว่าจำเป็นต้องไปทำงานกลางแจ้งอะค่ะสักครึ่งชั่วโมงอะค่ะถ้าอากาศร้อนจัดๆแบบนี้อะค่ะเราอาจจะต้องใช้วิธีเข้ามาในร่มบ้างนะคะแล้วค่อยกลับออกไปสลับเปลี่ยนสลับเปลี่ยนนะคะเพราะฉะนั้นอยากน้อยถ้าเป็นสภาพการทำงานควรจัดให้มีพื้นที่ที่เป็นที่ร่มเพื่อทำให้เราสามารถเข้ามาพักได้เป็นครั้งคราวนะคะหรืออาจจะต้องใช้อุปกรณ์ปกป้องตัวเองใส่หมวกกางร่มนะคะถ้าร่มไม่ถนัดในการทำงานอย่างน้อยหมวกหรือการคลุมผ้านะคะที่ช่วยทำให้มันปกป้องร่างกายเราอันนี้ก็จะช่วยได้ในการที่จะต้องอยู่ในที่กลางแจ้งแต่ว่าที่สำคัญคือการหลบพักเข้ามาในพื้นที่ที่เป็นที่ร่มบ้างเป็นระยะนะคะค่ะย้อนไปนิดนึงในส่วนของการจิบน้ำค่ะจะต้องเป็นน้ำเปล่าอย่างเดียวหรือเปล่าคะถ้าเกิดว่าเป็นน้ำเครื่องดื่มที่มันเป็นประเภทอื่นๆได้ด้วยจะดีไหมคะคุณได้ค่ะแต่ว่าระวังตัวแคลอรี่ที่จะตามมาถ้าเป็นน้ำหวานน้ำอะไรนะคะจริงๆน้ำเปล่าปกติก็ช่วยได้แล้วราคาสำหรับการที่จะลดเรื่องอาการกระหายน้ำลงไปนะคะค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นการดูแลในส่วนของภายนอกร่างกายให้มีความเย็นสบายมากขึ้นบางคนนี่นะคะอากาศร้อนมากๆแม้กระทั่งกลางวันกลางคืนก็ไม่แตกต่างกันเลยรู้สึกหงุดหงิดเหมือนกันนอนไม่หลับทำยังไงดีคะคุณหมอที่จริงแล้วอาจจะต้องดูปรับเรื่องอุณหภูมิกับเรื่องการนอนนิดหน่อยนะคะแต่ว่าก็ไม่ควรให้เป็นเย็นจัดเพราะว่ามันจะเป็นสลับเวลาเราปรับอุณหภูมิให้เย็นจัดไปเดี๋ยวมันจะเป็นร้อนกับเย็นสลับกันยิ่งไม่สบายใหญ่เลยจริงๆปรับไปแค่กลางๆนะคะไม่ต้องปรับไปให้เย็นจัดมากแล้วก็ปรับสภาพเรื่องการนอนอุปกรณ์ที่ใช้นะคะผ้าห่มก็อาจจะต้องปรับไม่ต้องหนาไม่ต้องหนาเหมือนหน้าหนาวไม่ต้องก็อาจจะต้องยอมปรับนะคะตรงนี้ซึ่งก็จะทำให้เรารู้สึกสบายขึ้นในการนอนแล้วก็ก่อนนอนจริงๆอันนี้ก็จะเชื่อมโยงกันกับเรื่องไอ้ตัวอารมณ์และจิตใจด้วยถ้าดูแลอารมณ์และจิตใจของตัวเราเองในแต่ละช่วงในแต่ละจังหวะของวันให้มันมีความผ่อนคลายโดยเฉพาะก่อนเข้านอนคือพอหลับได้สนิทและหลับได้สบายเนี่ยค่ะมันก็จะหลับได้ยาวไปจนถึงเช้านะคะแล้วก็
ดูแลเรื่องอุณหภูมิด้วยอย่างที่ว่าอีกอันนึงเนี่ยที่คจริ่ะงอยากให้ทุกท่านลองดูว่าในบ้านเนี่ยมันต้องมีมุมตรงไหนที่มันสบายในช่วงหน้าร้อนถ้าอาจจะต้องลองปรับและจัดนะคะถ้ามันรกจัดหน่อยให้มันมีพื้นที่ที่เรารู้สึกว่าเออตรงนี้เป็นที่นั่งผ่อนคลายได้ค่ะเป็นที่สบายสำหรับเรากลับมาจากข้างนอกหรือในครอบครัวมีที่ที่นั่งแล้วรู้สึกว่าเป็นที่คลายร้อนร่วมกันก็จะได้รู้สึกว่ามันไม่ร้อนจนเกินไปทั้งร่างกายและอารมณ์ของเราแล้วก็เป็นที่ที่จะได้นั่งคุยกันนะคค่ะะมีสันทนาการกันเล็กๆในครอบครัวหรือถ้าในที่ทํางานมีมุมแบบนี้อย่างน้อยทุกคนก็ยังจะได้ไปหลบร้อนค่ะอยู่ในมุมที่มันรู้สึกสบายขึ้นนะคะค่ะถ้าสมมติว่าในช่วงอากาศร้อนแบบนี้เราพบเห็นนะคะผู้ที่ไม่ว่าจะเป็นแบบฮีทสโตรกเองเป็นโรคลมแดดเองนี่นะคะหรือว่าเกิดภาวะที่มันอาจจะเป็นลมหรือว่าช็อกกระทันหันค่ะวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเราจะทำยังไงได้บ้างคะคุณหมอต้องรีบพาเข้ามาในที่ที่ร่มที่อากาศถ่ายเทสะดวกนะคะผ่อนคลายไอ้ตัวเสื้อผ้านะคะให้มันถ้ามันตึงมากหรืออะไรนะคะอย่าให้มันรัดมากแล้วก็อาจจะมีช่วยให้อย่างเช่นอาจจะพัดเบาๆเพื่อให้อุณหภูมิมันค่อยๆลดลงค่ะนะคะแล้วถ้าเขาพอเริ่มค่อยๆรู้สึกตัวก็ค่อยค่อยๆให้จิบน้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ค่อยๆอย่าเปลี่ยนท่าเร็วนะคะค่อยๆรู้สึกตัวก็ค่อยๆลุกขึ้นมานั่งแล้วก็พักสักระยะหนึ่งนะคะเราจะรู้สึกว่าเจ้าตัวเขารู้สึกว่าเขาสบายขึ้นหรือดีแล้วก็ค่อยขยับหรือเคลื่อนไหวร่างกายต่อไปอะค่ะนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเองที่ติดตามชมรายการในคืนนี้อยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสายด่วนของกรมสุขภาพจิตได้ตลอด24ชั่วโมงใช่ไหมคะ1323นะคะโทรฟรี24ชั่วโมงค่ะค่ะก็รับฟังทุกปัญหาเลยไม่ใช่เฉพาะในช่วงของอากาศร้อนก็ยังไงอย่าเพิ่งทะเลาะกันโทรมาคุยกระสายด่วนก่อนแล้วกันนะคะเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยรับฟังทุกเรื่องค่ะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะคะกดโทรศัพท์ไปได้ตลอด24ชั่วโมงในส่วนของสายด่วนกรมสุขภาพจิตนะคะที่ต้องการอยากจะแบ่งเบานะคะลดความร้อนแรงนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งจากภายนอกแล้วก็ภายในของคุณผู้ชมนั้นให้ทุเลาเบาบางลงได้นะคะก็กดโทรศัพท์ไปสอบถามได้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหน้าร้อนแบบนี้พยายามทำจิตใจให้สบายนะคะแล้วก็ผ่านการกดดันจากหลายๆเรื่องนี้นะคะหรือว่าช่วงไหนที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่สบายตัวทั้งกายและใจก็พยายามนะคะหากิจกรรมสันทนาการแล้วก็เบี่ยงเบนความสนใจไปทำในสิ่งที่คุณชื่นชอบก็อาจจะบรรเทาความร้อนแรงทั้งกายและใจของคุณได้อย่างมากเลยทีเดียวนะคะวันนี้ต้องขอกล่าวขอบคุณแขกรับเชิญของเราค่ะแพทย์หญิงพันธ์พิมลวิปุลากรรองอธิบดีกรมสุขภาพจิตค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอดีค่ะค่ะแล้วนี่ก็คือรายการถอดสลักข่าวในคืนนี้สำหรับคำแนะนำดีๆในช่วงภาวะอากาศร้อนแบบนี้นะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านก็คงจะนำเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของคุณแล้วก็จะสามารถนะคะผ่อนคลายความร้อนได้เยอะเลยทีเดียวค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะดิฉันพร้อมกับคุณหมอและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาพบกับรายการถอดสลักข่าวกันได้ใหม่ในวันจันทร์หน้าเวลาเดียวกันนี้วันนี้ขอบพระคุณมากๆสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ